รงนี้คือเนื้อที่แปลงสำคัญข้างรถไฟฟ้าซึ่งติดกับทางลงเลยนะฮะตอนแรกเราว่าเขาจะพัฒนาพื้นที่เป็นอะไรตอนนี้รู้แล้วครับผมนี่เขาปลูกต้นหมากนะครับผมแล้วก็ต้นไม้อีกเยอะแยะเลยและที่สำคัญเขายังมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมแหมตอนแรกผมคิดเล่นๆว่าเขาจะทำสวนหรือเปล่าเอ้าจริงด้วยโคตรดีเลยนะสวนอยู่ข้างอินทิราลาดพร้าวนะครับตรงนี้โอ้ใจกลางเมืองเลยนะโอ้โหเป็นสวนนี่13ไร่นะดูสิผมอยากเห็นตอนที่มันพืชเจริญเติบโตนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนซึ่งการที่เขาปลูกต้นไม้ก็เพื่อที่จะรอพัฒนาพื้นที่นั่นเองเพราะว่ากฎหมายเขาจะเป็นที่ว่างเปล่าต้องเสียภาษีเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นที่แปลงการเกษตรก็จะภาษีจะไม่เยอะเท่าภาษีที่ดินว่างเปล่าเนาะอันนี้คือกลยุทธ์การที่ไม่ปล่อยที่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับผมซึ่งก็หลายที่ก็ทำแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าเมื่อเขาจะพัฒนาพื้นที่จริงๆตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับพืชผักไปก่อนนะครับมีต้นไม้มีมะพร้าวมีหมากแล้วก็มะม่วงนะครับผมในกระถางนี้เป็นมะม่วงนะ